ดูกระบวนการทำนะครับ IDF curve นะครับอาจารย์เอาเอกสารของมหาลัยโคโลราโดนะโคโลราโดนะครับที่อเมริกานะมาใช้อธิบายนะเอกสารอาจารย์อัปโหลดให้แล้วนะครับทีนี้ IDF นะครับ IDF นะครับการที่จะทำ IDF ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้อะไรครับรู้ข้อมูลฝนนะข้อมูลฝนทีนี้ข้อมูลฝนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข้อมูลลักษณะของข้อมูลแบบอนุกรมเวลานะครับอนุกรมเวลาก็คือข้อมูลลักษณะของ time series นะครับที่เราได้บอกไว้ว่าเวลาคุณพอตข้อมูลฝนนะครับเราสามารถพอตเขียนได้ลักษณะของพูดข้อมูล time series ก็จะขึ้นลงตามเวลานะครับขึ้นลงตามเวลาขึ้นมานี่นี่คือทีนะครับขึ้นลงตามเวลานะครับทีนี้พฤติกรรมของฝนนะครับฝนตกนะครับมันจะไม่ได้ใช่เขาเรียกว่ามันจะตกแบบพฤติกรรมที่มีอิทธิพลของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งสถิติที่มาใช้อธิบายพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่สถิติที่เราเรียกว่าเป็น normal distribution นะครับปกติถ้าเกิดเป็นสถิติธรรมดานะครับเป็น normal นะครับ normal นะพฤติกรรมของฝนมันจะเป็นแบบนี้ normal คือครับ normal ก็คือหัวก้อยโยน0101อย่างเงี้ยนะครับฝนนะครับตกพฤติกรรมของฝนไม่ได้เป็นแบบนี้นะอย่างนี้คือไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยขึ้นแกว่งขึ้นลงเดียวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ฝนเนี่ยจะมีลักษณะของฤดูฝนนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะฤดูฝนก็จะเยอะนะครับฤดูแล้งฝนก็จะน้อยลักษณะแบบนี้นะถ้าเกิดเราพอดหลายๆปีมันก็จะลักษณะของโค้กแบบนี้ไปเรื่อยนะครับนี้โอเคตัวเนี้ยเราคงไม่ได้พูดถึงเลยเรื่องของพฤติกรรมของฝนตกนะเรื่องของการจัดแจงความถี่น้ำจริงลงลึกเข้าไปอีกนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับสแตทนะครับขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราตัดที่ว่าข้อมูลที่เราได้มาหรือว่าข้อมูลที่อาจารย์ให้มานะครับเช่นตัวนี้เดี๋ยวผมก๊อปมาก่อนก๊อปมาก่อนโอเคลองแปะตรงนี้นะโอเคนะครับมันจะเอามาใช้สร้าง IDF ยังไงนะครับดังนั้นผมตั้งต้นจากตรงนี้แล้วกันนะครับทฤษฎีแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับแบบแกมเบลนะครับตอนนี้คุณรู้แค่ว่าเนี่ยแกมเบลเนี่ยมันส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับการนะครับนำมาอธิบายพฤติกรรมของฝนนะครับก่อนแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงลึกเข้าไปนะครับมันก็จะมีอะไรครับมันจะก็มีสมการแจกแจงนะครับแกมเบลดิสทริบิวชันสมการนี้ก็จะมีพารามิเตอร์นะครับ x ลบด้วย mu หารด้วยเบต้านี่ครับนี่คือพารามิเตอร์ของแกมเบลนะครับถัดจากตัวนี้นะครับมันจะดีไลน์นะครับประมาณค่าพารามิเตอร์เนี่ยมันจะได้สมการตัวหนึ่งที่จะใช้ในการสร้างเคิร์ฟ IDF เคิร์ฟก็คือสมการเนี่ยนะสมการนี้นะxt นะครับเท่ากับ x bar หรือ x mean ก็คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลบวกด้วย kt คูณด้วยค่า ss คือค่า standard deviationนะครับเมื่อเรารู้ค่า mean นะครับรู้ค่า standard deviation นะครับแล้วรู้ค่า xt xt หาได้ไง xt ก็หาได้จากสมการเนี่ย xt นะครับเราก็จะสามารถนะครับประเมินค่า xt อันนี้คือทุกทีนะคือค่า kt นะ kt ได้หาจากสมการที่4นะครับค่าเราจะสามารถหาค่า xt ได้นะจากสมการที่3ดังนั้นเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราจะเอาสมการที่3เนี่ยมาทำการนะครับมาทำการหาโค้งนะหรือว่าสร้างกราฟตัวนี้ขึ้นมานะทีนี้สมการตัวนี้นะอธิบายหน่อยนะครับมันคือค่าอะไรครับมันมีค่าศัพท์ t
T ด้วยเนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับค่า return period นะครับ x t return period กี่ปีนะครับเท่ากับค่าเฉลี่ยของข้อมูลนั้นคูณกับ KT คูณด้วยค่า standard deviation นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับสมการที่3เราจะหาสมการที่3ได้ยังไงนะครับดูนะนะครับอันแรกก่อนประเมินค่า x bar ก่อนคือค่า mean ก่อนแล้วก็ค่า standard deviation 2ค่านี้ประเมินได้ยังไงนะครับประเมินได้ยังไงประเมินจากตารางนี้ที่อาจารย์ให้ไปนะครับค่า mean ค่า mean คืออะไรนะครับค่า mean ก็คือค่าเฉลี่ยของฝนนะครับณดูเรชั่นนั้นๆนะครับดูเรชั่นก็คือ15นาที30นาที45นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไล่มาจนถึง24ชั่วโมงนะงั้นจากตารางตัวนี้นะครับคุณลองหาค่าแล้วครับหาค่า x กับค่า standard deviation มานะครับเราก็จะรู้ไงเราจะรู้ค่า mean ของ15นาทีนะครับก็คือเอาค่าทั้งหมดนะครับมาหาค่า mean กับค่า standard นะมี excel ทํา excel เลยนะครับเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้ mean กับค่า standard แต่ละ duration มาแล้วนะครับนะครับโอเคนะนะครับทีนี้จากนั้นนะครับจากนั้นเมื่อทําเมื่อหาค่า mean กับค่า standard เสร็จแล้วนะครับให้คุณลองมาเข้าสมการหาค่า KT นะครับ KT นะครับมันจะมาจากสูตรนะครับ KT เท่ากับอะไรครับเท่ากับลบอย่าลืมนะลบ square root 6หารด้วย pi นะครับคูณด้วยทั้งหมดวงเล็บนะระวังนะใส่สูตรระวังนะครับ 0.5772 บวกด้วยลอนนะครับลอนนะครับคูณด้วยลอนของอะไรครับของค่า return period หารด้วยreturn period ลบ1นะตัวนี้ต้องระวังนะเขียนสมการนะสมการยาวหน่อยนะครับเราก็จะใช้คุณใช้ Excel หานะครับ Excel หานะครับตามค่า return period ต่างๆนะครับค่า return period คืออะไรครับก็คืออะไรครับค่า return period คือ return period ที่เราต้องการหานะที่เราต้องการหานะครับที่เราต้องการหานะครับในที่นี้นะครับผมให้หาเท่าไหร่นะครับผมให้หาครับที่อันนี้2ปีนะครับปกติก็จะเป็นค่ามาตรฐาน2ปี5ปี10ปี25ปี50ปี100ปีแล้วก็ 1,000 ปีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะใช้หาแต่ในเชิงเทคนิคนะในเชิงเทคนิคนะครับค่า return period ที่คุณจะหาเนี่ยอย่างน้อยนะครับข้อมูลเนี่ยคุณต้องเก็บคุณต้องมีข้อมูลสถิตินะครับอย่างน้อยมากกว่าหรือเท่ากับค่า return period ที่คุณต้องการหาอย่างเช่นตัวนี้คืออะไรครับ1 2 3 4 5ตัวนี้มีกี่ปีครับ10ปี20ปีนะครับ20ปีอย่างน้อย return period ที่หาได้อย่างน้อยก็ประมาณสัก25ปี20ปี25ปีประมาณเนี้ยนะแต่ถ้าเกิดคุณไปหา50ปี100ปี1000ปีเนี่ยเราข้อมูลเก็บสติไม่ถึงนะครับแต่มันสามารถทำได้แต่ข้อมูลก็จะไม่น่าเชื่อถือนะครับโอเคนะครับเมื่อคุณคำนวณค่านะครับเมื่อ